เหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้า5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาชุดนักเรียนน้อมจิตพระสงฆ์นิกรทั่วไทยน้อมใจถวายพระพรสวมเสื้อม่วงร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุครบ5รอบกองกำลังกบฏและกองทัพเยเมนส่อเขาปะทะรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศเตรียมอพยพคนไทยกลับบ้านเกิดด่วนข่าวเย็นรอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับดีเจเจมแหม่มและพี่กรณ์สาวลูกน้ำปาจารีใน5เช้าข่าวใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีสวัสดีคุณลูกน้ำปาจารีนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง9โมง5นาทีกับ5เช้าข่าวใหญ่วันนี้พฤหัสบดีที่2ละใช่ค่ะ2เมษายน2558นะคะใช่มีความคืบหน้ายังไงบ้างของน้องความคืบหน้าของน้องนะคะเมื่อค่ำคืนนี้เลยนี่นะฮะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าทุกฉบับเลยนะฮะข่าวในโลกออนไลน์ก็เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะปลดเก้ายกเลิกกฎอัยการศึกนะคะซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นะคะหัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบของคสช.จึงมีคำสั่งนะคะดังนี้นะคะซึ่งเราก็รวบรวมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเร่งปราบ4ฐานความผิดคือความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา107ถึงมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญานะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามมาตรา113ถึงมาตรา118แห่งประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะคะนอกจากนี้ก็มีความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งหัวหน้าคสช.นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการคงอำนาจจับตรวจค้นและยึดอายัดนะคะการชุมนุมเกิน5คนโทษจำคุก6เดือนนะคะ อยู่ในข้อ12ที่ว่าผู้ใดมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่เป็นการชุมนุมที่ได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าคสช.หรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายค่ะครับไปที่เรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เยเมนนะฮะเพราะว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะมากล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมัสกัตโอมานเนี่ยนะฮะก็มีการออกประกาศฉบับล่าสุดว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะฮะยังรุนแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุติด้วยวันนี้เราก็เลยต่อสายตรงไปถึงท่านทูตพรชัยด่านวิวัฒนะฮะพูดถึงเรื่องของการเตรียมอพยพนะฮะคนไทยที่อยู่ที่นั่นว่าตอนนี้มีความพร้อมอย่างไรบ้างเพราะว่าเท่าที่ทราบมาในตอนนี้ต่างชาตินะฮะหลายๆประเทศก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่ใช่แล้วเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยส่อเขาว่าจะยืดเยื้อความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในส่วนของคนไทยนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตเขาก็บอกว่าอยากจะให้เปิดโทรศัพท์มือถือคือเตรียมพร้อมมีแบตเตอรี่ตลอด24ชั่วโมงจะได้ไม่ขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการอพยพอะไรอย่างใดก็ตามนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคนที่มีพี่น้องอยู่ที่นั่นก็มีการประสานงานและก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เหมือนกันทีนี้เขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องของเส้นทางการบินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการอพยพหรือเปล่าวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบขึ้นมาคุยว่าเออแล้วคนไทยที่อยู่ที่นั่นทั้งนักเรียนทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่า คนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้างหรือว่าการช่วยเหลือนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะคะเพราะว่าคนไทยด้วยกันที่อยู่ที่นี่นะคะก็เป็นห่วงคนไทยที่อยู่ทางนั้นเพราะว่าตอนนี้ทั้งยอดผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันถูกต้องนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะต่อสายไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปที่บรรยากาศของงานธงฟ้าดีกว่าใช่แล้วเมื่อวานที่เราวันก่อนที่เราชวนคุณผู้ชมไปนะของมีราคาถูกนะคะจะมีสินค้าอะไรยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาภาพมาฝากกัน
ันนะคะมีหลายบูธหลากหลายสินค้าให้เลือกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่สำคัญก็แบบฉบับของธงฟ้าก็คือสินค้าคุณภาพดีที่สำคัญราคาถูกใจคือพกเงินไปพันหนึ่งนะค่ะเมาไปนะได้เทียบโอ้ได้เทียบนะเดี๋ยวนี้เวลาไปเดินห้างเนี่ยพันหนึ่งแทบไม่ได้อะไรมาเลยนะแต่ว่าไปงานพากรรมธงฟ้านี่พันหนึ่งนี่ถือมาอย่างนี้เลยจ้ากล้ามขึ้นเลยทีเดียวและที่สำคัญคือของมีคุณภาพค่ะนะฮะจะจัดกันอีกเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวห้าเช้าข่าวใหญ่ของเราก็มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้ยังมีเรื่องของฮอตคลิปนะครับแล้วก็มีเรื่องของห้าเช้าข่าวสนุกอีกเทียบเลยแขกรับเชิญนี่แล้วมีข่าวเรื่องของที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีเมียต้องกี่คนน่ะเท่าไหร่นะ20คนแล้วก็มีลูก40คนน่ะใช่คนแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยตอนนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่หนูอยากเป็นคุณครูแล้วกลับมาสอนที่โรงเรียนของเราค่ะผมชื่นชมครูมากนะเด็กๆที่นู่นต้องการครูอยู่แล้วเด็กๆเขารอครูอยู่ผมขอให้ความฝันของครูเป็นจริงนะขอบคุณค่ะท่านผอ.ทำตามฝันเมื่อยังเด็กทำตามพ่อที่สอนไว้ทำด้วยใจที่มุ่งมั่นกตัญญูเพื่อให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ดีร่วมขับเคลื่อนค่านิยมหลัก12ประการกระทรวงศึกษาธิการบายๆแบบเนี้ยขอแนะนำชาเย็นเซเว่นซีเล็กเพิ่มท็อปปิ้งเฮเซลนัทเป็นชาเย็นเฮเซลนัทสดชื่นสุดคู่กับท็อปปิ้ง5รสเฉพาะที่ไฟฟ้าไม่ใช่แค่น้ำแสงสว่างมาให้เราเห็นสิ่งต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆที่มาช่วยสร้างสรรค์พัฒนาให้โลกนี้สวยงามเพราะเราใส่ใจทุกชีวิต PEA Light for Life นี่คือบททดสอบชุดนักเรียนน้อมจิตไม่แควง่ายทนจริงไม่มีแควต้องน้อมจิตวิงเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955มาโนโปรวิทแท็บมาโนโปรวิทแท็บประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามินซีมาโนโปรวิทแท็บช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์ตามคำเตือนในตลาดปัญชยาคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์ทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดาแคร์ผมดำได้ภายใน5นาทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆ
กลับมาช่วงที่2ของ5เช้าข่าวใหญ่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นอดีตนักแสดงแม้ใช้คำว่าเป็นอดีตนักแสดงไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีหน้ามีตาให้เห็นอยู่ในจอทีวีนะฮะแต่ว่าก็จะมาในบทบาทต่างกันแต่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่านอกเหนือจากการเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมาจับธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยวันนี้ก็เลยเอามุมมองดีๆนะฮะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับน้องตุ๊กตาอุบลวรรณแล้วก็คุณหมอจิ๋วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาคุณหมอจิ๋วค่ะเห็นไหมยังเป็นดาราอยู่ไหมยังเป็นอยู่พี่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เห็นเป็นบทบาทของนักธุรกิจหญิงค่ะซะมากกว่าใช่ด้วยก็ทำหลายอย่างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันเนาะชีวิตมันสนุกอะเนาะพี่ก็ทำงานกันไปแต่ว่าสิ่งนึงที่วันนี้ตุ๊กตาอยากจะมาเล่าแล้วก็มาเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องประสบปัญหาเหมือนตุ๊กตาเพราะว่าตุ๊กตาเองเป็นคนที่ทำงานเยอะนะคะแล้วทำงานเยอะเราก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคนที่เรารักที่สุดก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนน่าจะเป็นคือเวลาเราเจอหน้าพ่อแม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะพาไปกินโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะนำสิ่งที่มันมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายคุณพ่อคุณแม่พี่เจอหน้าพ่อแม่พาไปกินไหมไม่มันเป็นความปรารถนาดีของเราคือเราก็รู้สึกว่าเจอหน้ากันก็ดีที่สุดก็คือพาไปกินนั่นแหละถูกต้องแต่พี่รู้ไหมคะว่าตุ๊กตาเป็นแบบนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยพ่อตุ๊กตาเนี่ยค่ะป่วยโดยที่ไม่มีอะไรมาล่วงหน้าเลยนะอยู่ๆวันนึงก็น็อกช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยสลบแล้วปรากฏว่าไปส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าถ้ามาส่งคุณพ่อช้าไป5นาทีคือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพ่อเราแข็งแรงมาตลอดเลย คุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมันอุดตันเป็น4โรคเนี้ยเป็นมา5ปีแล้วโดยที่เราไม่รู้และพ่อก็ไม่รู้คือมันไม่เคยส่งผลพี่เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันจะมาโดยที่ไม่บอกเราล่วงหน้าแสดงว่าเรามีการพาพ่อไปตรวจสุขภาพป่ะคือตุ๊กตาเนี่ยก็จะบอกให้พ่อไปตรวจสุขภาพไงเราอ่ะไม่ได้พาไปแต่อยู่ดีบทมันจะมาก็มาใช่ไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏเลยคือเป็นมา5ปีโดยไม่เคยรู้ตัวน้ำตาลขึ้นสูงถึง400นะคะคุณผู้ชมมันจะไม่ช็อกได้ยังไงคอเลสเตอรอลขึ้นสูงถึง390นะคะความดันเนี่ยโอ้โหแบบสูงมากแล้วหัวใจก็เต้นแบบผิดจังหวะปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลมาคุณพ่อต้องทานยาทุกเดือนเพราะปรากฏว่ามันเป็นตรงนี้มันสูงมากคุณพ่อทานยาเดือนละ 30,000 พี่ใช่ไหม 30,000 บาทเราตกใจเลยเฮ้ยยาอะไรกันมันทำไมแพงขนาดนี้เป็นตัวยาจากเมืองนอกค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าน้ำตาลสูงขนาดนี้ตัวยาเมืองไทยเอาไม่อยู่แล้วมันต้องเป็นยาที่แบบสั่งนะคะนำเข้ามาเท่านั้นกินไปปรากฏว่ากินไปได้ประมาณแบบก็คือกินไปหลายเดือนเหมือนกันนะคะเราก็รู้สึกว่าทำไมคุณพ่อหลังๆไม่กินข้าวเลยเพราะว่ายาเป็นกำกำใช่ตุ๊กตาเวลาสมองกินนี่พ่อกินยางี้ใช่แล้วเคมีทั้งนั้นนี่ใช่คือเราก็กลัวมันจะมีปัญหาต่อตับแล้วก็ไตของคุณพ่อนะคะจนวันนึงอ่ะเราก็มีโอกาสได้เจอกับหมอจิ๋วหมอจิ๋วก็แนะนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงตอนแรกเราอ่ะไม่เชื่ออยู่แล้วเราก็ดูถูกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นสมุนไพรมันเป็นธรรมชาติมันจะดีหรอมันจะสู้ยาที่มันแพงๆได้หรอปรากฏว่าก็ลองให้คุณพ่อทานดูเพราะว่าถามว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะแล้วเราลองหาอะไรที่แบบทำให้คุณพ่อลดยาปัจจุบันลงได้ไหมก็ปรากฏว่าลองทานไปได้ประมาณ4เดือนค่ะปรากฏว่าคุณพ่อจะต้องไปหาคุณหมอทุกเดือนอยู่แล้วไปตรวจเจาะน้ำตาลตรวจฉี่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยจากเบาหวาน400อะน้ำตาลขึ้นอ้าวทำไมมันลดเหลือมันลดมาเหลือ180ปัจจุบันนี้เหลือ115 115แล้วคอเลสเตอรอลนะคะจาก290ปัจจุบันลดเหลือ200ความดันลดลงหัวใจเต้นเป็นปกติค่ายาลดจาก 30,000 เหลือ 8,000 8,000 เหลือ 5,000 ปัจจุบันเหลือ 1,000 กว่าบาทหนูตกใจมากว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงแล้วมันช่วยได้ยังไงเราก็รู้สึกว่าอย่าดูถูกคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแล้วหรือยังไม่เป็นเนี่ยคุณรู้ไหมคะถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นคุณป้องกันไว้ก่อนคุณสามารถที่จะป้องกันเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะมาให้รักษาให้หายตอนแก่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะ4โรคนี้ที่คุณพ่อตาเป็นเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ณวันนี้เห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงมันช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามว่ามันทำได้ยังไงเรื่องของสุขภาพก็โทรไปที่022903999นั้นถามคุณหมอจิ๋วหน่อยดีกว่านะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกค่ะเห็ดลิ้นจือเนี่ยทำไมสรรพคุณที่ตุ๊กตาเล่ามันต้องเป็นสายพันธุ์สีแดงค่ะก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวจิ๋วเองเนี่ยเรียนจบแพทย์แผนตะวันออกอย่างที่พี่แหม่มบอกก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์แพทย์จีนอายุรเวทเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรและวิธีการสกัดสมุนไพรเราจะรู้ว่าเห็ดลิ้นจือที่จริงเนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทำงานวิจัยและรองรับก็คือสายพันธุ์สีแดงเนื่องจากว่าตามงานวิจัยระบุไว้ได้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารออกฤทธิ์มีสรรพคุณทางยามากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็เห็ดลิ้นจือสายพันธุ์
สีแดงเนี่ยก่อนที่จิ๋วจะออกมาพูดได้หรือก่อนที่จะมีการตีพิมพ์มาเนี่ยจิ๋วทำการศึกษางานวิจัยทั่วโลกมานานกว่า3ปีทำให้เรารู้ว่าเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยที่จริงไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วค่อยรับประทานที่จริงเรารับประทานเพื่อบำรุงร่างกายก็ได้ช่วยชะลอวัยได้หรือว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดภูมิแพ้โรคเบาหวานหรือผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการบำรุงตับและไตก็สามารถรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายค่อยๆดีขึ้นได้ซึ่งตามงานวิจัยระบุไว้เลยว่าเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารกลุ่มโพลีแซคไคลด์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่เยอะขึ้นผู้ป่วยโรคมะเร็งเองก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสารกลุ่มไกลแคนที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลและยังมีสารกลุ่มไตรเตอร์บินอยด์ที่ช่วยทำให้ความดันโลหิตของคุณเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตของเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นความดันโลหิตของเราจะค่อยๆเข้าสู่สมดุลและลดลงเองการรับประทานสมุนไพรจะเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลภายในมากกว่าการคุมและที่สำคัญเฮลินจือได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงเนื่องจากรับประทานต่อเนื่องกันและไม่เกิดการตกค้างที่ตับพี่แหม่มอยากรู้จังเลยว่าปกติเราจะได้ยินเห็ดลินจือเยอะมากในท้องตลาดเนี่ยแต่ทำไมต้องเป็นเห็ดลินจือแดงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเห็ดลินจือทั่วไปใช่ค่ะเพราะว่าคือเห็ดลินจือเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะลักษณะแตกการตกแตกต่างกันตรงที่ดอกเห็ดก็คือถ้าเป็นสีดำก็จะมีดอกสีดำแต่ถ้าสีแดงก็จะมีดอกสีแดงแล้วทำไมต้องเป็นสีแดง อย่างที่จิ๋วบอกว่างานวิจัยทั่วโลกนำเห็ดลินจือแต่ละสายพันธุ์มาทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าสายพันธุ์อะไรมีสารสำคัญหรือมีสารออกฤทธิ์มากที่สุดผลออกมาคือว่าสายพันธุ์สีแดงคือคุณพ่อตุ๊กตาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยทานเห็ดลินจือแต่ไม่ใช่สายพันธุ์สีแดงทานแบบเป็นชงชงบ้างเป็นต้มๆฝานๆบ้างปรากฏว่ามันไม่ดีมันไม่ได้สกัดออกมาเหมือนตัวเนี้ยที่มันเป็นลักษณะของซอฟต์เจลแล้วมันมีวิตามินอีเป็นตัวนำพาแล้วที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่คุณหมอจิ๋วบอกค่ะคุณพ่อตากินมาทำไมถึงไม่เห็นผลที่ผ่านมาเพราะว่าเขากินเนี่ยไอตัวสารสำคัญของมันไม่สามารถละลายน้ำได้คือกินผิดวิธีแต่พอเรามาค้นพบเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้แล้วทานถูกวิธีคุณผู้ชมมันทำให้มันเหมือนมันถูกโรคอ่ะแล้วมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยคือบอกก่อนนะคะว่ามันทำให้มันดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะตรงนี้ทุกตาต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกตาเองเนี่ยไปแนะนำให้ใครคือหลังจากที่เราจะออกมาเล่าเรื่องของคุณพ่อเนี่ยให้หลายๆคนได้ฟังเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็นำไปซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานหรือว่าไปแนะนำให้คนที่เขาแบบว่าป่วยเป็นโรคทานแล้วคือมันดีขึ้นเราต้องบอกว่าทุกอย่างมันบรรเทาลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกตาเองก็ไม่อยากให้ใครหลายๆคนมองข้ามสิ่งที่มันจำเป็นแม้กระทั่งตัวลูกตาเป็นภูมิแพ้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับเป็นถึงขั้นหน้าบวมนะขยี้จมูกจนแบบเลือดไหลเลยแบบอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยทานตัวนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเราไปแนะนำนะคะให้หลายๆคนอย่างชมรมผู้สูงอายุอ่ะเขาได้ทานกันนะคะปรากฏว่าคนที่เป็นในส่วนของโรคไตหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบาหวานความดันหัวใจหรือทั้งคนที่เป็นมะเร็งมันก็ทำให้ง่ายต่อการรักษาทีนี้ถามในแง่ของคนที่มีสุขภาพปกติแล้วอยากทานเพื่อเป็นการเสริมภูมิต้านทานให้ดีขึ้นเนี่ยมีผลข้างเคียงใดๆไหมฮะเวลาทานไม่มีค่ะอย่างที่จิ๋วเรียนให้ทราบว่าข้างต้นว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าจะทานสมุนไพรทานเห็ดลินจือตอนที่เรามีปัญหาสุขภาพแล้วที่จริงการที่เราปล่อยให้ร่างกายเรามีปัญหาสุขภาพมากขึ้นทำยังไงก็คือการร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมา 100% ได้เหมือนเดิมจะดีที่สุดตอนที่คุณต่อเมื่อคุณป้องกันและบำรุงก่อนที่มันจะเป็นเหมาะกับใครบ้างทานได้หมดใช่ไหมฮะคือที่จริงแล้วนะคะคือที่จริงเห็ดลินจือเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็สามารถรับประทานเพื่อบำรุงได้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้และคนที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจไขมันตัวในเส้นเลือดนอนไม่หลับภูมิแพ้ใช่ไหมนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วเช้ามาเสียงกระแฮะอย่างเงี้ยก็สามารถรับประทานได้ชอบตื่นตอนกลางคืนหรือนอนหลับไม่สนิทใช่ค่ะรับประทานได้เลยเพราะว่าเห็ดลินจืออย่างที่จิ๋วบอกว่ามันจะไปช่วยเสริมให้ร่างกายเราเข้าสู่สมดุลมากขึ้นการทำงานก็เป็นปกติมากขึ้นเราก็จะรู้สึกนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นใช่คืออย่างคุณแม่เนี่ยค่ะแก่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่แบบนอนไม่หลับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะตื่นแบบตลอดเวลาไงคะปรากฏว่าทานเนี่ยตัวนี้จะช่วยเรื่องของอาการนอนหลับค่ะดีมากอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่ากล้าการันตีเพราะว่าตัวเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยรัฐบาลของเกาหลีเป็นคนรับประกันไม่ใช่ว่าเรามันนำมาพูดตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรมาการันตีไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของอย.ความปลอดภัยทุกอย่างถูกต้องอย.ไทยเรามีมีแล้วก็มีการวิจัยที่ถูกต้องด้วยใช่เกาหลีอย.เกาหลีก็มีนะคะแล้วถ้าไม่มันไม่ดีจริงไม่สามารถที่จะช่วยในการป้องกันบรรเทาได้เนี่ยก็คงไม่ได้รับการรับประกันจากรัฐบาลเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากให้สุขภาพตัวเองดีอย่ารอให้ป่วยเพราะถ้าคุณป่วยคุณน่ะรักษายากแล้วแต่ถ้าตอนนี้คุณไม่อยากเป็น
คุณทานเพื่อป้องกันเพื่อเสริมสุขภาพหรือคนที่เป็นเนี่ยทานเพื่อทําให้อาการเนี่ยบรรเทาลงเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่ไม่ทําให้ตับไตของเราตกค้างโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะที่022903999นะคะโทรไปสอบถามได้ย้ําอีกครั้ง022903999รับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังและมันจะดีมากถ้าหากว่าเราเลือกอาหารที่ดีเข้าร่างกายและออกกําลังซึ่งมันสําคัญจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติไงพี่ใช่มั้ยถ้ามันผสมผสานได้อย่างลงตัวปุ๊บนะรับรองอายุ60 70เราก็มีสุขภาพดีนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอจิ๋วแล้วน้องตุ๊กตามากๆครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวได้มาเห็นโฉมหน้ากันแล้วนะคะชายที่มีเมียเยอะที่สุดในโลกและลูกก็เยอะที่สุดในโลกเขาจะจำหน้าลูกหน้าเมียได้หรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่วันนี้คนไทยจะมั่นใจได้ยิ่งขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพียงเลือกสินค้าหรือบริการที่มีตราสัญลักษณ์สคบการันตีจะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลใดๆชดใช้รับประกันมั่นใจได้มาเลือกสินค้าและบริการที่มีสคบการันตีกันดีกว่าสคบการันตีชดใช้รับประกันมั่นใจได้โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Two Lions One Pride สิง Corporation and Chelsea Football Clubร้อนใช่ไหมร้อนนี่เลยกับโคล่าเพิ่มท็อปปิ้งเลมอนและกับสไปร์ทเพิ่มท็อปปิ้งลิ้นจี่กลายเป็นโคล่าเลมอนและสไปร์ทลิ้นจี่ดับร้อนสุดคูลกับท็อปปิ้ง5รสเฉพาะที่ยาขมิ้นชันชนิดแคปซูลท้องแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenวิงเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดหมายจับกับบรรจงรายการที่เกาะติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยทุกหมายจับทุกเหตุการณ์สำคัญผมจะลงพื้นที่เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงมาเปิดโปงฟังเสียงสะท้อนทุกมุมมองรักษาสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีอย่าลืมนะครับทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์เวลา 4:20 ถึง 5:20 ทางททบ5เหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระทะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6Happiness at Salaya Coffee and Restaurant บ่ายปรารถนาโทร034-100-344หรือ089-464-2665มาแล้วค่ะเขาบอกว่าคือพี่ว่ามันเป็นการทุบสถิติซึ่งบางทีมันก็น่าตกใจเหมือนกันที่ผู้ชายวัย56ปีเป็นคนอังกฤษนะฮะชื่อว่าคุณไมค์โฮลพินเนี่ยนะฮะ
มีลูก40คนจากภรรยา20คนคือต้องบอกว่าไม่ได้มีพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาทยอยสะสมแต้มภรรยาทีละคนเขาบอกสาเหตุที่มีเมียเยอะขนาดนี้เพราะว่าทุกครั้งที่มีเมียทีไรความสัมพันธ์ก็สั่นคลอนมาโดยตลอดนะคะไม่รู้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรแต่รู้แค่ว่าตอนนี้ลูกทั้ง40คนเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสังคมสงเคราะห์เอาไปดูแลแล้วเพราะว่าพี่ไม้คนนี้นอกจากเสน่ห์แรงก็ยังติดเหล้าแรงมากไม่เขากลัวว่าเดี๋ยวแบบกินเหล้าเมาแล้วไปทำร้ายลูกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกบางส่วนใช่ไหมแล้วลูก40คนเขาจำชื่อลูกยังไงวิธีทำรู้ป่ะทำไงตอนแรกพี่ก็คิดนะถ้าเป็นเขาพี่ทำไงพี่ก็อาจจะแบบเรียกจนชินอ่ะจนจำได้ต้องท่องแต่เขาใช้วิธีการสลักเขาเรียกอะไรสักเหมือนแททูอ่ะแททูชื่อลูกลงไปบนหลังแบบนี้ปาจารีสมควรที่สถานสมรสของลูกปราณีอะไรก็ว่ากันไปลูกก็จะมีชื่อสักอยู่บนหลังอะไรแบบนี้เหรอเจ๊ภูมิใจมากเลยผู้สื่อข่าวก็ไปถามพี่ไม้นะว่าพี่ไม้จะมีลูกอีกไหมพี่ไม้บอกว่าจะมีอีกผมอายุแค่56แค่นั้นเองไม่เลิกมีลูกอย่างแน่นอนเพราะว่าคำสอนในไบเบิลสอนผมว่าพระเจ้าให้เราเดินไปข้างหน้าและผมก็จะทำตามประสงค์ของพระเจ้ามันใช่หรือเปล่าแปลความถูกอาจจะมีความสุขในแบบของเขาก็ได้โอ้โอ้40คนนะถ้าเป็นเราเราอาจจะคิดว่าโหเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้นะถ้าไม่มีตังค์นี่ไม่วางแผนครอบครัวนี่พังได้นะถูกแต่พี่ไม้ไม่แคร์พี่ไม้ไม่แคร์ใช่พี่ไม้จะมีลูกต่อไปแม้ว่าตอนนี้จะ56ค่ะแต่แกก็ดูเห็นมั้ยด้วยความที่แกมีลูกมากก็บอกแกเครียดแล้วหน้าแกแก่เกินวัยแล้วจริงพี่ว่านึกว่า80แล้วนะจริงๆนะจริงถ้า56หน้าขนาดนี้นี่ลองดูพุ่มกับของเราพุ่มกับรายการของเราซิอันนั้นก็ลูกเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ลูกเกิดจากใครที่ไหนไงบ้างไว้ต้องให้กินเนสไปทำสถิติแล้วมาฝากคุณผู้ชมนะฮะส่วนฮอตคลิปวันนี้เป็นคลิปที่เรียกว่าโอ้โหดูแล้วประทับใจมากเพราะว่าเป็นคลิปของเหล่าทหารนาวิกโยธิน 2,000 นายนะฮะร่วมกันแปรขบวนทรงพระเจริญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาจะยิ่งใหญ่แล้วว่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคุณผู้ชมไปชมกันครับอ่ะคนละทางแต่สุดท้ายเป็นการแปลนะคะอักษรด้วยพี่ๆนาวิกโยธิน2ขนาดนี้เป็นคำว่าทรงพระเจริญนะคะมันใช่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดขอปรบมือได้ไหมคือความสามัคคีของพี่ๆทหารนี่โอ้โหต้องยอมเลยนะยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เป็นระเบียบนะคะเป๊ะเลยนะคะนึกถึงตอนที่วิ่งเข้ามาตอนแรกเนี่ยนี่ภาพมุมไกลนะดูคือกรูกันมาจากคนละที่ละทางเลยนะคะแต่สุดท้ายนี่ค่ะเป็นคำนี้ทรงพระเจริญ2เมษายน2558น่าชื่นใจที่สุดใช่แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีนะแด่องค์สมเด็จประเทศของเรานะครับด้วยการใส่เสื้อสีม่วงบางบ้านนี่เขาติดธงสีม่วงใช่ค่ะนะฮะแล้วก็นอกจากที่นี้นะคะเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งที่นะคะที่จังหวัดอุทัยธานีม่วงทั้งเมืองเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนรมิตทั้งเมืองให้เป็นสีม่วงอยากเห็นจังเลยไปชมภาพกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ตึกเลยนะคะสวยมากเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตามย่านเศรษฐกิจการค้าเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีค่ะประชาชนเนี่ยพร้อมใจกันนะคะเนรมิตสีบ้านสีอาคารบริษัทห้างร้านของตัวเองให้เป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะโดยทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีน่ารักที่สุดเป็นผู้ทาสีแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะคะเพียงแสดงความประสงค์มาเท่านั้นเองนะคะก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างจากเทศบาลอบต.ต่างๆในอุทัยนี่แหละค่ะกว่า20แห่งตอนนี้เนี่ยเร่งทาสีบ้านอาคารร้านค้าบริษัทห้างร้านต่างๆกันยกใหญ่เลยนะคะใช้เครนขึ้นไปเลยนะใช่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยต้องเสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพมาเนี่ยเขาบอกว่าดำเนินการไปร้อยละ95แล้วเหลืออีก 5% เท่านั้นเองค่ะใช่เห็นเขาบอกว่าความตั้งใจก็คือจะทาสีม่วงทั้งหมดเลยนะฮะทั้งเมืองเนี่ยนะฮะให้เป็นสีเดียวกันมันเหมือนเป็นการรวมใจนะฮะของชาวอุทัยธานีนะฮะซึ่งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็การเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของเราด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชานะคะและพระบรมฉายาลักษณ์นะคะรวม
ถึงบ้านเรือนประชาชนก็มีการประดับธงสัญลักษณ์สีม่วงด้วยวันนี้พวกเราก็อย่างที่บอกนะก็ใส่สีม่วงกันทั้งหมดเลยเดินไปไหนมาไหนเป็นสีม่วงหมดเลยเมื่อวานนี้ดูข่าวพระชำนักน้องคุณน้องรายงานนะแล้วคุณพี่ก็เห็นท่านพูดถึงเรื่องของการทำพระราชกรณียกิจต่างๆคือแบบเห็นแล้วก็ยิ้มปลื้มคือฟังท่านแล้วก็ยิ้มมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็แอบเป็นห่วงพระองค์ท่านเพราะว่าเห็นบอกว่าทรงงานจะไปจับเสียมจับจอบก็มาปวดหลังเห็นท่านนะคะดูก็น่ารักเราพระราชกรณียกิจก็ปรับปลื้มใจนะคะกับวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนช่วงเวลาเดือนมหามงคลแบบนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆมากมายอีกเพียบเลยแล้วก็เมื่อครู่นี้นะคะกิจกรรมที่หลายคนติดอกติดใจไงจะมีอีกเมื่อไหร่จะไปเดินทันไหมอะไรไงธงฟ้านะคะมีมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเดี๋ยวไปดูภาพกันอีกครั้งนะคะจับตากันดีๆเลยว่ามีสินค้าอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะงานธงฟ้านะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558ในงานนี้เลยนะคะมหากรรมธงฟ้ามหาชนค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังไปเดินกันทันอยู่นะคะจัดวันที่2ถึง6เมษายนนี้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเลยพี่แมปเราต้องไปกันที่ Impact Exhibition Hall 5ถึง6นะคะศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนั่นเองในงานจะมีอะไรบ้างจะมีทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะชื่อว่าพระมิ่งขวัญในดวงใจไทยนิรันดร์แล้วก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทองฟ้าราคาประหยัดสินค้าของดีราคาถูกเพียบเลย600ล้านค้าเยอะมากใครจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะมีศิลปินชื่อดังมากมายถึงกว่า15ชีวิตไปได้เลยย้ำอีกครั้ง2ถึง6เมษายนนี้นะคะ9โมงถึง3ทุ่มเลยที่ Impact Exhibitionหอ 5-6 Impact เมืองทองธานีค่ะนะฮะงานดีๆแล้วก็เป็นงานฟรีแต่ว่าก็เตรียมตังค์ไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าราคาถูกกลับไปกันละกันนะฮะย้ำว่าวันที่2ถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าเดินกันไปลากยาวเหนื่อยก็พักกินให้เสร็จเรียบร้อยกลับมาช้อปปิ้งกันต่อจนถึง3ทุ่มเลยนะคะดูคอนเสิร์ตกันต่อได้ยาวๆเลยอย่างพี่แมมบอกไปนะคะลองดูว่าสมมติเอาแบงค์พันไปแบงค์หนึ่งจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเออพี่เป็นคนที่เวลาเดี๋ยวนี้คิดหนักนะเวลาจะเลือกคือเราต้องอยากเลือกเอาของที่ดีเข้าตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็ต้องได้มาซึ่งความคุ้มค่าใช่เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไปช้อปปิ้งกันได้เลยเต็มที่ถึง6เมษายนนี้เลยนะคะนะแล้วก็ฝาก Facebook ของรายการเราไว้ด้วยนะครับไปติดตามข่าวสารกันได้ตลอดทั้งวันเลยที่ Facebook Fanpage เข้าไปกดไลค์นะครับ5 Morning News หรือ5เช้าข่าวใหญ่นี่ขึ้นที่หน้าจอนะคะ Twitter ก็ได้นะคะ @5 Morning News เช่นเดียวกันส่วน IG ของคุณเธออะไรอ่ะของเราลูกนับปัจจรีของเขาก็ @DJ Jmam DJ Jmam เออ Jmam DJ Jmam Yeah Yeah โอเคจบชอบต้มหูมากเลยอ่ะใช่ๆวันนี้คอสตูมบอกว่าให้ใส่เบาๆพออันนี้มาจากวิกไหนฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิกนอกวิกไหนล่ะไม่ใช่วิกพี่ชายาพี่ชายาเขาน่าจะเป็นของจริงเอออันนี้กุ้งกิ้งนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอเราทุกวันครับกับ Variety ข่าวดูกันสนุกๆค่ะนะครับตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 9:05 นาทีนะครับกับ5เช้าข่าวใหญ่วันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีค่ะพูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดๆกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกๆเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่5เช้าข่าวใหญ่พูดคุยกันในทุกๆเรื่องราวที่ตรงประเด็นสดๆกันในยามเช้าทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวสรรหามาเล่าในรายการ5เช้าข่าวใหญ่